ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียง3คนเด็กน้อยคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กัน3คนพี่น้องครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางและความหวังที่อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ดูผมอยู่นะครับผมอยากจะบอกให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งผมรักพ่อแม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับมาร่วมกันต่อสู้กับหนี้ทั้งหลายที่คนสู้ชีวิตแบกมานะครับเมื่อพวกเข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับหลายคนหลายชีวิตที่มาในรายการใหม่หมดหนี้นะครับต้องการที่จะหมดหนี้นะครับบางครั้งแบกทุกข์แบกน้ำตาแบกความชอกช้ำในการดำรงชีวิตมาในรายการของเรานะครับคณะกรรมการก็ดีทีมงานก็ดีอยากที่จะให้คนสู้ชีวิตเหล่านั้นนะครับกลับออกจากรายการของเรากลับไปที่บ้านเอาความทุกข์ทิ้งไว้ที่รายการและเอาความสุขกลับไปวันนี้เราอยู่กับแชมป์6สมัยขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าฉิ่งจากนครสวรรค์ครับป้าฉิ่งหญิงหัวใจแกร่งที่แม้ร่างกายจะป่วยด้วยโรคร้ายมากมายแต่ก็ขอมาสู้เพื่ออยากช่วยสามีหมดหนี้เธอมีโอกาสเข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้มาแล้วถึง6ครั้งวันนี้เธออยากจะสามารถคว้าโอกาสนั้นได้อีกหรือไม่ไปร่วมลุ้นกันเลยครับป้าฉิ่งจากนครสวรรค์นะครับหนี้ธกส.ที่กู้มาทำไร่ข้าวโพดไร่มันและปลูกถั่วเป็นหนี้ 200,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 60,000 เหลือ 140,000 บาทเพลงที่ป้าฉิ่งจะร้องคือเพลงชายในฝันผู้ชายในฝันนะครับผมพร้อมนะครับจ้ะผู้ชายในฝันผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้หนุ่ยสีเหยียบหูให้ตั้งหลายหนถ้าเสียบหล่นเหยียบหล่นต้องห้าหกทีตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเฮ้อเสียดายจังตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องควันฉันดีทำสนอมากนี้คิดว่าคนอยู่วันวามจะถูกรวนรามจะทำไงนี้ความคิดพอหยุดลงปั๊บมุกหมับมุกหนับเขาจับกดจีตกใจตื่นมาเสียนี่แม่เสียดายจังเฮ้อเสียดายจังถ้าเขาดีๆเนี่ยเพลงนี้ต้องเขาต้องเต้นแน่เลยป้าฉิ่งอ่ะนี่ขนาดแบบว่านั่งอยู่เฉยๆนะคนอะไรเชิญพี่ทาฮะโอ้โหเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยพี่ทาไม่ใช่กลัวเป็นห่วงป้าฉิ่งแกผิดเนื้อเรื่องของเรื่องอ่ะมันก็ต้องทำท่ากลัวป้าฉิ่งจะผิดเนื้อผมว่ากลัวว่าคุณเนี่ยจะล่วงเก้าอี้เราก็นั่งมันโผล่กันไปคืออะไรอะป้าฉิ่งจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าป้าฉิ่งก็ทำได้ดีมากเลยอะค่ะ
แต่ว่าเพลงเร็วเนี่ยก็จริงพอจบปุ๊บเหมือนเพลงเมื่อกี้มันสนุกมากนะพอจบปุ๊บนิ่งมากค่ะพ่อชิงค่ะเพลงเมื่อกี้นี่มันสนุกไหมพ่อชิงถามจริงสนุกจ้ะสนุกใช่ไหมแต่พ่อชิงนี่นิ่งแรงก็ไม่ไหวแล้วไงเพราะร้องให้จบก็เหนื่อยแล้วอะไม่ใช่แต่เสียงที่ออกมาเนี่ยมีความน่ารักไงแต่ด้วยร่างกายเนี่ย คือป้าชิงไม่มีแรง แต่ป้าชิงสามารถที่จะถ่ายทอดบทเพลงได้ทำให้เรารู้สึกคือต้องหลับตาไงแต่อย่ามองคือหน้านิ่งมากเลยนะแต่ว่ามีจริตในสำเนียง ในเนื้อเสียงถึงบอกว่าป้าชิงสุดยอดมากค่ะสุดยอดจริงๆขอให้โชคดีนะคะให้แข็งแรงนะป้าชิงนะพี่เจครับหนูชอบนะโดยเฉพาะตอนแม่เสียดายจังแต่ตอนเธอนี่เหมือนไม่เสียดายนะเหมือนป้าฟินยังไงไม่รู้จริงๆมันมีอย่างนี้ด้วยนะแม่เสียดายจังเสียงสั่นแบบฟินมากอ่ะเก่งจังเลยแล้วเสียงหลักวันแล้วมันโหสุดยอดคนอะไรอ่ะเรียกอัจฉริยะจริงๆเลยอ่ะเก่งค่ะป้าค่ะพี่เอเชนครับต้นทุนที่ได้มาไม่เท่ากันจริงๆเนาะนี่คือต้นทุนที่มีอยู่จริงๆนะครับเสียงสะกดคนได้ทุกคำที่เปล่งออกมาเนี่ยฮะคือเขาไม่ได้ทำให้เราละสายตาไปที่อื่นได้เลยประชิงคือเก่งมากอะฮะต้องยอมรับเลยว่าเสียงมีมนต์และสะกดคนอยู่จริงๆมันมีอำนาจอะพูดอย่างนั้นดีกว่าว่าเสียงป้ามีอำนาจมากๆขอให้โชคดีครับเสร็จสิ้นสำหรับการร้องเพลงของป้าชิงการร้องเพลงของเธอในครั้งนี้จะช่วยให้เธอลบล้างหนี้สินของสามีได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับน้องโอคนสู้ชีวิตคนใหม่วันนี้ครับน้องโอเด็กน้อยคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหนึ่งหลังอยู่กันสามคนพี่น้องครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจของเด็กคนนี้ก็คือพี่กับน้องและคุณยายคุณยายที่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆวันนี้เขาจะมาทำหน้าที่ของหลานที่กตัญญูทำเพื่อคุณยายของเขาน้องโอเด็กชายที่ต้องเจอกับปัญหาครอบครัวแตกแยกทำให้เขาต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองและต้องต่อสู้กับความลำบากไปพร้อมกับพี่น้องอีก2คนเส้นทางชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีลูกโอน่ารักโอ้อายุเท่าไหร่ครับอายุ11ปีครับอายุ11ปีคุณเสียงเป็นหนุ่มอยู่นครสวรรค์อยู่อำเภออะไรอำเภอพยุหคีรีครับอำเภอพยุหคีรีเด็กน้อยคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน1หลังอยู่กัน3คนพี่น้องครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจของเด็กคนนี้ก็คือพี่กับน้องและคุณยายคุณยายที่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆวันนี้เขาจะมาทำหน้าที่ของหลานที่กตัญญูทำเพื่อคุณยายของเขาไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อโออายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านสัพพากาศตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับพี่ชายและน้องสาวพี่ชายอายุ16ปีและน้องสาวอายุ7ปีส่วนพ่อแม่ของผมแยกทางกันได้1ปีแล้วครับพ่อของผมทำงานอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ครับคอยมาหาผมเป็นบางครั้งครับส่วนแม่ของผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพคอยส่งเงินมาให้ใช้เป็นบางครั้งเหมือนกันครับตั้งแต่พ่อแม่เลิกกันผมก็ต้องเลิกเรียนมีอาชีพขุดมันรับจ้างทั่วไปครับรายได้250ต่อวันแล้ว
เอาน้ำแข็งลงหน้าบ้านขายครับถุงละ10บาท5บาทพอได้เงินมาก็ให้ตังค์น้องไปโรงเรียนหรือช่วยแบ่งเบาภาระยายเหตุการณ์วันที่พ่อกับแม่เลิกกันพ่อก็บอกกับผมว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะพอพ่อไปได้ถึง 1-2 เดือนแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพเลยครับตอนนี้คนที่ดูแลพวกผม3คนพี่น้องก็คือยายครับตอนนี้คุณยายก็เปรียบเสมือนแม่ของผมครับช่วงที่พ่อกับแม่เลิกกันตอนแรกครับรู้สึกไม่ค่อยดีครับว่าเราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัวครับตอนนี้ผมก็ต้องปรับตัวให้มันชินๆครับผมก็ต้องหากินกับยายแล้วก็ให้ยายทำงานครับตั้งแต่พ่อแม่ก็เลิกกันยายก็ต้องไปเข้าไปดูแลเขาเพราะเขายังเล็กตื่นต้องไปเรียกตื่นจัดแจงไปโรงเรียนก็ต้องสารหลานจ้ะเลยเข้าไปดูแลของข้าวของป้าให้เขาเก็บกวาดบ้านถูบ้านจ้ะตอนนี้คนที่ช่วยดูแลผมก็คือยายครับผมก็อยากจะช่วยใช้หนี้ให้ยายครับหนี้ก้อนนี้พ่อกับแม่กู้มาจากธ.ก.ส.เพื่อทำไร่ครับก็เอาที่ดินยายไปค้ำประกันครับแต่ตอนนั้นผลผลิตไม่ดีครับเพราะเกิดภัยแล้งครับผมก็อยากจะใช้หนี้แทนพ่อแม่ให้กับยายครับเพราะตอนนี้ผมก็สงสารยายมากครับที่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ครับเพราะทุกวันนี้ยายต้องลำบากทำงานขุดมันทุกวันครับผมอยากกอดพ่อแม่มากครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่กับเขาครับยายอยากจะบอกกับพ่อแม่ของน้องโอว่าตากับกลับมาคืนดีกันได้ยายก็จะมีความสุขเรื่องอะไรที่แล้วแล้วไปก็ให้มันแล้วไปค่ะอย่างน้อยก็ต้องสารลูกๆบ้างถ้าพ่อกับแม่ดูอยู่นะครับผมอยากจะให้พ่อกับแม่กลับมาดีกันอีกครั้งผมหวังว่าพ่อกับแม่จะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมคิดถึงพ่อและแม่นะครับเวลาครอบครัวแตกแยกคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเด็กๆเสมอหนูอยากกอดพ่อกับแม่เหรอลูกครับมีโอกาสบ่อยไหมไม่บ่อยครับมันอาจจะทำใจลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณปีหนึ่งเท่านั้นเองตอนที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วหนูอยู่กันครบพี่น้องหมดเลยเนี่ยมันมีความสุขมากไหมลูกมีความสุขมากครับเวลาที่ได้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วหนูทำใจยังไงที่อยู่แบบไม่มีพ่อแม่อยู่กัน3คนพี่น้องหนูทำใจได้ยังไงลูกผมก็ต้องปรับตัวชินครับเวลากินข้าวก็กินกับยายครับหนูได้เจอพ่อหรือแม่ใครได้เจอมากกว่ากันครับเจอพ่อมากกว่าครับเพราะว่าพ่ออยู่ใกล้ๆเหรอลูกครับพ่อทำงานที่ในตัวนครสวรรค์ส่วนเขาอยู่พยุหะก็ไม่ไกลกันมากใช่ไหมฮะก็ยังมีโอกาสพ่อก็ยังแวะเวียนมา
กี่เดือนครั้งลูกพ่อมาเจออาทิตย์ละครั้งครับโอ้ก็ยังได้เจอพ่อแต่แม่ไม่ค่อยได้กลับนะลูกครับจริงๆพ่อแม่เลิกกันเนี่ยมีหลายครอบครัวนะฮะแต่เขาก็จะอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่มาวันนี้มันหมดเลยมันไม่ได้อยู่กับใครฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยู่กับยายยายก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ของเขาแทนยายก็ต้องคอยมาดูแลพวกหนูแล้วลูกยายก็คอยเอาตังค์ให้ผมไปโรงเรียนแล้วก็หาข้าวให้ผมกินครับยายเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆข้างๆแต่หมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยกันทำอยู่กันเองโดยมีพี่ชายคนโตนะฮะเป็นคนที่คอยหาเงินมาส่งให้น้องเรียนว่างั้นวันนี้มาหมดเลยคุณยายพี่ชายคนโตและน้องคนสุดท้องนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีค่ะหนูต้องหยุดเรียนเหรอครับต้องหยุดครับหนูหยุดเรียนมาปีนึงได้ยังได้แล้วครับพอหนูหยุดเรียนหนูต้องไปทำอะไรบ้างทำงานในไร่รับจ้างทั่วไปครับจริงๆหนูก็แบบเที่ยวเล่นของหนูปกติแต่วันนี้มันต้องทำแล้วใช่ไหมลูกครับพอวันที่เราจะต้องทำเราหาเงินมาได้ทำไมเราไม่เอาไปเที่ยวเล่นไม่ครับเพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับต้องเอามาให้น้องไปโรงเรียนครับแล้วจริงๆแล้วแม้หนูจะเหนื่อยตากแดดอยู่ข้างนอกหนูมีความสุขไหมที่เห็นน้องๆได้มีเงินไปโรงเรียนมีความสุขครับหนูรักน้องสองคนมากไหมลูกรักมากครับถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาไม่ได้กลับมาคืนดีกันจริงๆหนูจะรับหน้าที่ดูแลน้องๆต่อไปได้ไหมได้ครับตัวเล็กสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกแอปแอปคิดถึงพ่อกับแม่ไหมครับคิดถึงค่ะหนูอยากให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันไหมลูกอยากก็เหมือนโอก็พูดกับทีมงานของเราว่าหนูอยากให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันถ้าเขาไม่คืนดีกันจริงๆโอจะทำยังไงต่อไปสิ่งที่น้องโอต้องการคือให้พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ถ้าวันนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหัวใจดวงน้อยๆของน้องโอจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรกลับมาฟังคำตอบของเขาช่วงหน้าครับสบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจโอก็พูดกับทีมงานของเราว่าหนูอยากให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันถ้าเขาไม่คืนดีกันจริงๆโอจะทำยังไงต่อไปผมก็ต้องอยู่กับยายแล้วก็พี่แล้วก็น้องครับวันนี้หนูก็ต้องไปช่วยยายด้วยใช่ไหมลูกปกติเวลายายไปทำอะไรหนูก็ต้องไปช่วยใช่ไหมครับช่วยยายล้างจานกวาดบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกคุณยายจ๋าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กดีไหมจ๊ะดีค่ะคุณยายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมเสียใจมากค่ะคิดไหมฮะว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณยายไม่เคยคิดค่ะคุณยายก็อยากให้กลับใครก็อยากให้กลับแต่ถ้ามันกลับไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบนี้เนาะโอเนาะเมื่ออยู่แบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้เอารอยยิ้มเข้ามาเอากำลังใจที่ได้จากคุณยายเอากำลังใจจากตัวเองนะลูกสู้ต่อชีวิตเป็นประธานนักเรียนเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับส่วนมากเราร้องเพลงอะไรเพลงภาษาอังกฤษครับเพลงสากลเพลงสากลนะเฮ้อไม่น่าเชื่อมันมีความสุขไหมตอนร้องเพลงมีครับมันสามารถดับความทุกข์เรื่องที่เราเศร้าๆในเรื่องครอบครัวเราได้ไหมเวลาเราร้องเพลงได้มันช่วยได้ใช่ไหมลูกครับเพลงที่หนูถนัดเพลงภาษาอังกฤษที่หนูร้องคือเพลงอะไร Rolling in the Deep ครับลองให้พวกเราฟังสักท่อนสองท่อนได้ไหมลูกได้โชว์ให้พวกเราดูหน่อย
เป็นเพลงสากลนะครับผมปรบมือ The scars of you love they leave me babe Less I can help feeling We could have had it all Rolling in the deep You have my heart inside of your handAnd you paid it to the bee. Okay. เก่งนะเด็กต่างจังหวัดนะน้องโอเนี่ยมาวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าเขาจะมาทำหน้าที่หลานกตัญญูเพราะอย่างที่เขาบอกไปก็คือนี่มันเกิดขึ้นตอนที่พ่อแม่เนี่ยกู้มาใช่ไหมลูกตอนนั้นก็กู้มาทำไร่นะครับแล้วมันผลผลิตมันไม่ดีเหรอลูกน้ำมันท่วมครับอ๋อน้ำมันท่วมพอน้ำมันท่วมเสร็จก็ที่ลงไว้ก็จบข่าวอีกก็เป็นนี่แต่นี่ก้อนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าเอาที่ของยายไปค้ำประกันไปค้ำประกันเอาไว้เป็นนี่อยู่เท่าไหร่ลูก200,000บาทครับเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับเด็กคนนี้และครอบครัวนี้ที่จะต่อสู้กับหนี้ก้อนนี้ก็ไม่ใช่น้อยซึ่งตอนนี้คุณยายทำหน้าที่ใช้หนี้แทนพ่อแม่อยู่ยายเคยมาบ่นกับโอไหมก็ไม่เคยครับยายก็ทำงานเอาเงินไปใช้หนี้อยู่ทุกวันทุกวันเหรอลูกครับแล้วแม่ไปทำงานแล้วแม่เอาเงินมาให้ยายไปใช้หนี้ไหมก็ให้ครับก็ให้นะลูกนะก็ยังดีช่วยๆกันเนาะแต่ทีนี้พอครอบครัวมันแต่เด็กๆก็ใจฝ่อเท่านั้นเองหนูอยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่ก่อนที่หนูจะร้องเพลงครับถ้าพ่อแม่ดูผมอยู่นะครับผมอยากจะบอกให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งผมรักพ่อแม่นะครับเอาละครับเด็กคนนี้จะมาร้องเพลงทำหน้าที่ของหลานกตัญญูเพื่อยายของเขาเพลงที่หนูจะร้องคือเพลงล่องเรือหารักครับล่องเรือหารักนะครับว้าก็อยู่แถวปากน้ำโพนะ เชิญครับไม่นำพาวาสนา
ชิญอาจารย์แม่ครับโอ้ลูกครับหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะน่ารักชีวิตคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะลูกเรื่องของครอบครัวก็ไม่มีใครอยากให้พ่อแม่แตกแยกแต่ว่าบางเรื่องบางเหตุผลผู้ใหญ่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าใจเขาทุกเรื่องนะลูกรู้ว่าหนูอยากให้พ่อแม่กลับมาหากันกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่หนูเก่งลูกหนูเก่งมากหนูต้องอยู่ให้ได้หนูทำหน้าที่ดูแลน้องสาวให้ดีดูแลคุณยายให้ดีเหนื่อยก็ปลอบใจกันดูแลกันลูกพี่น้องนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ลูกส่วนเรื่องการร้องเพลงโอเป็นเด็กที่มีต้นทุนที่ดีลูกวิธีการร้องเพลงร้องเป็นหมดเลยนะเสียงเขาพื้นฐานเสียงเขาก็ดีแต่ณวันนี้เหมือนน้องกำลัง11ปีแต่มีอาการของเสียงแตกเสียงเริ่มแตกหนุ่มนะลูกซึ่งมันอาจจะคอนโทรลยากควบคุมยากคือไม่ต้องไปดันทุรังมากลูกร้องไปสบายๆเรื่อยๆเอาไว้ให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนให้เสียงเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยฝึกเยอะๆนะลูกนะอนาคตดีแน่ๆสู้ๆลูกเชิญพี่เอครับโอ้ครับตัวพี่เอเองนะลูกเมื่อตอน 7-8 ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็คือแยกทางกันอยู่กับตายายเหมือนกันลูกแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยพอ10ขวบเนี่ยไม่ได้อยู่กับตายายด้วยต้องไปอยู่วัดสระแก้วแล้วไปอยู่กับพระแต่เราประคองตัวของเราไปทําไปตามหน้าที่ให้เป็นเด็กดีให้ได้นะลูกประคองกันไป3คนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่พี่สุพูดเอาไว้ลูกว่าปัญหาของคำว่าพ่อแม่หรือผัวเมียนะลูกเขาอาจจะมีปัญหาของเขาแต่เราเป็นลูกเราไม่สร้างปัญหาเพิ่มแล้วเมื่อเรารู้ว่าครอบครัวเราเริ่มมีปัญหาประคองตัวกันไปนะลูกและประคองความดีของหนูเอาไว้สิ่งที่พวกหนูทำแม้กระทั่งพี่ชายคนโตพี่เอชมนะลูกนะว่าหนูเป็นเด็กที่ดีมากที่บอกว่าเขาเปลี่ยนเขาก็ต้องปรับเพื่อที่ให้เขาอยู่ได้หนูใช้วิกฤตตรงนี้นะลูกสามคนพี่น้องและโดยเฉพาะน้องเป็นผู้หญิงดูแลให้เป็นอย่างดีทำหน้าที่แทนพ่อกับแม่ให้ได้ทำหน้าที่หลานที่กตัญญูต่อปู่ย่าตายายให้ได้ก็พี่เอก็หวังว่านะครับคงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของหนูนะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะลูกนะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงอย่างที่บอกครับว่าเป็นวัยที่11 12เนี่ยเสียงมันกำลังเริ่มเปลี่ยนจริงๆแล้วรุ่นนี้ถ้าเสียงยังไม่แตกเนี่ยจะต้องร้องเพลงในคีย์ของผู้หญิงเพราะว่าตัวคีย์ของผู้ชายเนี่ยเขาร้องไม่ได้มันสูงแต่ถ้าลงต่ำมันก็จะต่ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นคีย์ของอย่างพี่ทาพี่สุเนี่ยโอจะร้องได้สบายมันเป็นคีย์ปกติแต่ตอนนี้พอมันร้องคีย์ของพี่แอลยอดรักเนี่ยฮะคือเขาจะต่ำกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนเด็กวัยเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเลือกเพลงมาเนี่ยมันก็จะบอดต่ำแต่สูงจะเราจะเห็นว่าเขายังดันถึงอยู่ในตอนนี้นะครับฝึกนะลูกฝึกแล้วก็สังเกตฟังให้ดีๆอย่างถูกแล้วลูกอย่างพี่แอลเนี่ยล่องเรือหารักเนี่ยเป็นเพลงเซียนเลยเพลงชั้นครูเลยนะลูกนะขอให้ประสบความสำเร็จลูกโชคดีครับสวัสดีครับลูกโอสวัสดีครับหนูกำลังเรียนอีกหนึ่งบทเรียนแต่เป็นบทเรียนของชีวิตนะลูกในโรงเรียนก็คือวิชาการที่เราเรียนเพื่อความรู้แต่สำหรับณวันนี้เวลานี้ที่พ่อแม่กำลังให้เราเรียนคือเรื่องของการต่อสู้ชีวิตเชื่อทุกคนลูกทุกคนต้องการให้พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่เมื่อมีเหตุที่มันเกิดขึ้นโอต้องอยู่ให้ได้ทุกคนให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับพี่ชายด้วยที่เสียสละเพื่อน้องจะไงก็ตามฝันและความหวังของโอและพี่น้องที่อยากจะให้พ่อแม่ได้กลับมาก็อยากให้เป็นจริงเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่ามารวมกันแล้วจริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัวได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ความเข้มแข็งจะต้องสร้างที่ตัวเรานะลูกตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็สู้ต่อไปนะครับและสำหรับเรื่องการร้องเพลงลูกนิดหนึ่งโอร้องเพลงฝรั่งการร้องเพลงฝรั่งจะมีนาสิกเยอะ don't dream เพราะฉะนั้นสำเนียงตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเชื่อมไปถึงเพลงไทยซึ่งเพลงไทยเนี่ยมันทำให้โอดออกเสียงแล้วมีนาสิกจะขึ้นจมูกนะครับอันนี้ฝากเอาไว้เพราะโออยากเป็นนักร้องใช่ไหมครับค
เราจะต้องใช้เสียงที่เป็นเสียงแท้ของเราให้ได้มันจะแตกต่างกันนะการร้องเพลงสากลกับร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆเรียนไปอายุยังเพิ่ง11นะครับยังสามารถที่จะเรียนแล้วก็ต่อยอดไปได้ในส่วนเพลงสากลก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงเอ็กเซนต์ต่างๆถูกไหมครับแต่ถ้าจะมาร้องเพลงลูกทุ่งก็ต้องร้องอีกแบบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้และฝึกไปฝากไว้นะครับในวันนี้ตัวโอเองก็คือทำในเสียงของเด็กนะอย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกไปก็คือทำให้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแต่สำหรับเสียงสูงไม่มีปัญหาเลยเวลาขึ้นเสียงสูงนะครับทำดีที่สุดแล้วลูกขอให้โชคดีครับต้องขอเชิญป้าชิงบนเวทีครับแชมป์6สมัยของเรานะครับป้าชิงจากนครสวรรค์นะครับนี่ทกสที่กู้มาทำไร่ข้าวโพดไร่มันและปลูกถั่วนะครับเป็นหนี้ 200,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 60,000 เหลือ 140,000 บาทครับอีก1คนสู้ชีวิตน้องโอจากนครสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับนี่ทกสที่พ่อกู้มาลงทุนทำไร่เป็นหนี้ 200,000 บาทนะครับหนี้เท่ากันแต่อายุของคนสู้ชีวิตต่างกันหนี้ของใครจะมีโอกาสหมดในวันนี้1คนเท่านั้น1คะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าฉิ่งหรือน้องโอก็ดีนะครับชีวิตก็ต้องดำเนินต่ออย่าเพิ่งหมดหวังและท้อแท้กับการทำดีนะครับผมเชื่อครับว่าคิดดีทำดีต้องมีสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนวันนี้ต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงจริงๆเราก็ต้องมาเทียบน้ำหนักแล้วว่าใครที่มีบาดแผลมากกว่ากันน้อยกว่ากันต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงจริงๆขออนุญาตเลือกครับ1คะแนนของคณะกรรมการนะครับพี่เอจะมอบให้ใครนะครับคนสู้ชีวิตคนไหนจะได้รับมันไปก่อนก็อุ่นใจครับลุ้นนะครับ1คะแนนแรกป้าฉิ่งครับป้าฉิ่งครับ1ต่อ0นะครับป้าฉิ่งนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ทานะครับถ้าพี่ทามอบให้ป้าฉิ่งป้าฉิ่งก็จะเป็นแชมป์อีก1สมัยแต่ถ้าพิธามอบให้น้องโอก็จะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเวทีนี้คือเวทีของผู้ที่มีความหวังทั้งสิ้นนะคะป้าชิงและน้องโอมาเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองเราพร้อมที่ให้โอกาสกับทุกๆคนแต่มันมีเงื่อนไขว่าจะต้องร้องเพลงได้ดีกว่าอีกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ไปนะคะก็ขอให้กำลังใจว่าชีวิตจะต้องเดินต่อถึงเวลานี้ขอเลือกค่ะคะแนนที่2ของคณะกรรมการนะครับพิธาจะให้ใครนะครับจะให้น้องโอก็จะเสมอ1ต่อ1อย่างที่ว่าและตัดสินที่พี่สุแต่ถ้าพิธาให้ป้าชิงป้าชิงจะเป็นแชมป์สมัยที่7ได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ส่วนน้องโอกลับบ้านป้าชิงค่ะป้าชิงครับ2ต่อ0นะครับป้าชิงได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับ1คะแนนสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโอค่ะให้น้องโอนะครับเสียใจไหมลูกไม่ครับลูกสู้สู้กับชีวิตมันลูกเรื่องอะไรที่มันผ่านเข้ามามันเหมือนลมหายใจเข้าแล้วก็ออกให้มันเป็นอย่างนั้นลูกผ่านเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยมันออกไปแล้วเราก็เดินหน้ามันต่อไปมีน้องมีพี่มียายมีคนที่เรารักอีกเพียบเลยที่รอคอยแล้วก็รอดูความสำเร็จของเราวันหนึ่งเราอาจจะเจอโอที่เป็นนักร้อง
ลูกทุ่งดังขึ้นมาก็ได้รับ 5,000 บาทกลับบ้านครับลูกถึงแม้ในวันนี้น้องโอจะยังไม่สามารถหมดหนี้ได้สำเร็จแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักของพวกเขา3พี่น้องจะช่วยให้สามารถก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆและความยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนครับและช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับโอกาสค้นหาไม่หมดหนี้ครั้งที่7ของป้าชิงเธอจะหมดหนี้ได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้นะครับตอนนี้ป้าชิงนะครับเป็นแชมป์สมัยที่7เหลือไม่อยู่ทั้งหมด14ตัว1ใน14ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับมาเป็นกำลังใจให้ป้าชิงนะครับคิดให้ดีครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับไม่หมดหนี้นะครับ1ตัวที่แทรกตัวอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนเลขไหนคือไม่หมดหนี้ถ้าหาเจอนะครับจะหมดหนี้ทันที200,000นะครับและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ไม่รู้เหมือนกันนะครับป้าชิงค่อยๆมองพิจารณาครับ1จนถึง14คิดให้ดีนะครับป้าชิงจะถามน้องสาวเชิญจ้ะตัวนี้เหรอ14น้องสาวบอก14ป้าชิงจะเชื่อก็ได้หรือจะเชื่อตัวเองก็ได้นะครับป้าชิงเลือกใหม่หมายเลข14นะครับเชื่อน้องสาวนะครับเอาแล้วถ้าใช่หมดหนี้ทันที200,000นะครับขอให้ไม่หมายเลข14เป็นไม่หมดหนี้ของคุณเชิญครับถ้าหมายเลข14เป็นไม่หมดหนี้นะครับป้าชิงจะหมดหนี้ทันที 200,000 บาทและจะได้รับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ไม่หมายเลข14จะมีมูลค่า 250,000 บาททันทีป้าชิงจะได้รับเงินกลับบ้านในวันนี้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับไม้ตัวนี้ครับหมายเลข14ขอให้ป้าชิงโชคดีหมดหนี้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 ใช่หรือไม่ใช่นะครับจะหมดหรือไม่หมดนะครับหมายเลข14นะครับเตรียมตัวนะครับร้องครับไม่ใช่หมายเลข14อ่ะป้าชิงไม่รู้ไม่ตัวไหนอ่ะหมายเลข14ไม่ใช่นะครับนี่ 200,000 ก็ยังไม่หมดนะครับแต่ลดไปตอนนี้70,000 บาทแล้วนะครับเหลือ 130,000 บาทแล้วครับสรุป M150 ยังไม่ได้แจกนะครับรอหมดหนี้ก่อนนะครับป้าชิงถ้าป้าชิงเลือกเองจะเลือกหมายเลข3 3 13 13 12 12 11 11 12 13
โอ้ลองเลือกเล่นๆลูกหมายเลขอะไร5ครับ5นะครับเพียตัวเดียวดีนะมาดูนะครับหมายเลขเพียตัวเดียวตัวเดียวแล้วล่ะตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวครับเอ้ยหมายเลข3 3ว้าวตายเลยโอ้ตายแล้วหายอีกแล้วเอาสู้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้พระจริงนะครับต่อสู้กับโรคต่อสู้กับโชคชะตาต่อสู้กับหนี้ต่อสู้กับการร้องเพลงเวทีชีวิตแห่งนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Workpoint หมายเลข23คุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดหนี้สวัสดีครับผู้ชายคนนี้มีขาเป็นไม้แต่เขาทำงานได้หลายอย่างเขาใช้เจ้าสิ่งนี้ยืนเดินทำงานลุยน้ำหาปลาดำนาปลูกข้าวถางหญ้าตัดอ้อยขุดมันขุดดินทำไมเขาถึงทำได้ขนาดนี้